กระเป๋าที่เราได้มาใหม่วันนั้นปะไม่รู้หายไปไหนอ่ะไม่เห็นนะในตู้ก็นุ่นเดี๋ยวช่วยหาดูนะเรียกว่าไปเรียนที่ไหนซะอีกอยู่ในนั้นได้ไงเนี่ยเฮ้ยแกนี่ไงร้านที่ปุยนุ่นเคยรีวิวไว้อ่ะรับอะไรดีครับเลือกดูก่อนได้นะครับเดี๋ยวขอดูก่อนนะคะเฮ้ยแกนี่ดิเฮ้ยไม่เป็นไรค่ะไม่โอเคเลยไหวจ่อยทำไมมันแห้งๆแล้วก็กลิ่นเครื่องเทศโคตรแรงอ่ะและไอ้ฟู้ดทรัคเนี่ยใครๆก็คิดได้ป่ะว่าเบอร์เกอร์อ่ะแล้วมึงบอกมั่นใจเนี่ยกูกินแล้วไม่อร่อยเลยแดกไม่ได้เลยมึงอะไรก็ไม่รู้เนี่ยมีแต่เจ๊งกับเจ๊งแน่นอนไอ้จ่อยเอ้ยทำแล้วก็หมดตัวอีกไปลองกินมาแล้วไม่อร่อยอย่างที่คิดอ่ะอาหารก็มาช้ารอตั้งนานขายฟาสต์ฟู้ดหรือสโลว์ฟู้ดเนี่ยเคยกินมาอร่อยกว่านี้ปุ้ยนุ่นไปกินร้านอื่นเถอะเราว่าไม่อร่อยอ่ะติ้งเห็นยังอ่ะสงสารจ่อยเนาะนี่เท่านั้นเราบอกกับจ่อยไปตรงๆอ่ะอาจจะดีกว่านี้ก็ได้แต่จ่อยรู้แล้วเดี๋ยวจ่อยก็คงปรับได้เองแหละเราว่าช่วงนี้มันคงเป็นเพราะเศรษฐกิจไม่ค่อยดีด้วยอ่ะคนก็เลยไม่ค่อยเที่ยวไม่ค่อยกินกันขนาดวันนี้ร้านเรายังปิดเลยก็ดีแล้วไม่ใช่หรอติ้งจะได้พักๆบ้างไงช่วงนี้เห็นกลับเช้าทุกวันเลยแต่จริงๆเราอยากทำงานนะเราอยากเก็บเงินให้ได้เยอะๆเร็วๆอ่ะติ้งไม่ต้องคิดมากเรื่องค่าเช่าห้องนะมันไม่ซีเรียสขอบใจมากนะนุ่นว่าแต่ทำไมติ้งถึงอยากมีเงินเยอะๆหรจริงอะแหละคือเราอยากช่วยหาเงินมารักษาแม่อะเราอยากทำอะไรได้มากกว่านี้อะนุ่นพอมีวิธีไหมงั้นติ้งมาทำงานกับนุ่นไหมล่ะงานรีวิวสินค้าเหรอมันต้องใช้เวลากว่าคนจะรู้จักจริงๆอ่ะมันมีงานที่ได้เงินเร็วกว่านั้นถ้าติ้งสนใจนะสนใจดี
แฟนผมเป็นยังไงบ้างครับหมอใจเย็นๆครับโชคดีที่พามาทันเวลานะครับแม่และลูกปลอดภัยครับปลอดภัยแล้วนะมีอะไรวะคณะบดีไล่อาจารย์ชนออกว่ะเฮ้ยจริงดิเนี่ยออกมาดูเองเลยแล้วที่เราเพิ่งสอบไปมันจะมีผลอะไรป่าวะกูได้ยินว่าอาจารย์วิรุณอ่ะเขาจะปรับเกรดใหม่แล้วก็สอบใหม่อะไรเงี้ยมั้งโอ้โหอะไรวะนี่จะสอบใหม่นะเว้ยกูได้ข่าวว่าอาจารย์วิรุณจะให้โรงเรียนใหม่ปีหน้าด้วยโอ้โหนะฮะไอ้นี่นะอันนี้นุ่นทำมานานยังอ่ะก็เกือบปีแล้วนะแต่ไม่มีใครรู้เรื่องนี้หรอกแล้วพวกราคานี่คิดยังไงอ่ะแล้วแต่ลูกค้านะเริ่มต้นก็เป็นชั่วโมงหรือบางคนก็เหมาวันเหมาอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยก็คนละราคากันแล้วมันโอเคจริงๆใช่ป่ะโอเคดิแกกลัวอะไรเนี่ยแค่เพื่อนเที่ยวเองไม่มีอะไรเสียหายซะหน่อยเรามันต้องทำอะไรบ้างอ่ะเหมือนแฟนเลยกินข้าวดูหนังเดินจับมือกันแค่นี้ใช่ป่ะมากกว่านั้นก็มีนะแต่นั้นก็อีกราคาหนึ่งแล้วนุ่นเคยมากกว่านั้นไหมอ่ะบ้าอ๋อไม่เคยแต่ก็มีคนเคยเสนอราคามานะนุ่นไม่อ่ะโทษนะครับใช่น้องปุ๋ยนุ่นป่ะครับอ๋อใช่ค่ะสวัสดีค่ะพี่พลึกนี่ตุ้งติ้งเพื่อนนุ่นที่เคยบอกไว้ค่ะสวัสดีค่ะตามสบายนะคะพี่พลึกนุ่นมาส่งแค่นี้ละค่ะจ้ะจ้ะเรานานไหมคะไม่นานค่ะนี่เดี๋ยวเราสั่งเครื่องดื่มมาดื่มกันก่อนแล้วกันนะได้ค่ะพี่แมนพี่นี่แบบสุดยอดอ่ะหนูได้ยินหมดแล้วไม่ขอจับมือหน่อยหนูได้ข่าวเรื่องอาจารย์ชนแล้วนะงั้นปีหน้าพี่ก็ต้องลงเรียนวิชานี้ใหม่อีกก็ดีใช่ปะก็คงนั่นแหละโอ๊ยดีเลยพี่พอปีหน้าหนูก็ลงเรียนวิชานี้เหมือนกันจะได้เรียนด้วยกันเรียนด้วยกันด้วยเฮ้ยไอ้แมนมึงทำงี้ทำไมวะเออใช่จะเอาไปบอกอาจารย์วิรุณทำไมวะพวกกูสาได้เองกันแล้วแท้ๆมึงนี่แม่งโคตรปากหมาเลยอยู่เงี้ยไม่เป็นหรือไงวะแต่ที่พวกกูต้องไปโรงเรียนใหม่เนี่ยมันใช่เรื่องป่ะไม่ได้ก็มันผิดมึงก็เลยต้องโชว์ออฟไปบอกอาจารย์วิรุณอ่ะนะมึงนี่แม่งโคตรเสือกเลยนะเว้ยแล้วพวกมึงภูมิใจเหรอวะได้เกรดปลอมๆจากอาจารย์ช่วยๆคนนึงอ่ะนะกูไม่สนน่ะแค่กูได้เอก็พอแล้วอ่ะแล้วมึงจะเอาไงเฮ้ยเฮ้ยฮะเฮ้ยกูก็ไม่โอเคแล้วนะที่มึงทำแบบนี้ไอ้แมนตอนแรกอ่ะคิดว่ามีคนมีความคิดมีเหตุผลคนนึงแต่ตอนเนี้ยมึงชักจะของขวางโลกว่ะใช่เหมือนเมื่อกูบอกขวามึงบอกซ้ายแล้วมึงคิดมึงถูกด้วยอ่ะแล้วสิ่งที่กูพูดมันผิดตรงไหนก็มันผิดตรงที่มึงทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนเพราะความคิดของมึงคนเดียวไงเออมีใครบ้างวะที่อยากจะโรงเรียนซ้ำอ่ะพูดจริงๆนะพวกมึงยอมเสียเวลาเรียนใหม่เหรอวะมึงจะได้ความรู้แบบที่พวกมึงสมควรจะได้กันอ่ะไม่ใช่จบออกไปไม่มีคุณภาพสมองกุ้งกวงโง่ๆอย่างเงี้ยเหรอถ้าพวกมึงไม่อยากเสียเวลานะไปซื้อใบปริญญาดิซื้อเลยกูเห็นเขาขายเยอะแยะตามเฟซบุ๊กอ่ะไม่อยากเรียนไม่ใช่เหรอใช่ปะThank you.
แล้วนี่เดี๋ยวเราไปไหนต่อกันดีอะคะเห็นน้องปุ้ยนุ่นอะบอกว่าตุ้งติ้งอะมีปัญหาเรื่องเงินอยู่หรอคะใช่ค่ะงั้นพี่ว่าเดี๋ยวเราไปหาที่เงียบๆคุยกันเดี๋ยวพี่ใช้ตุ้งติ้ง 30,000 เลยโอเคไหมคะฉันมีความรู้สึกว่าพายุกำลังเข้ามาฉันมีความรู้สึกว่าเรากำลังจะเสียน้ำตามันคงเป็นสัมผัสความเปลี่ยนแปลงที่ไม่เหมือนเดิมรักเป็นสิ่งจำกัดขอผูกมัดคือความทำอะไรของมึงวะก็ทำตามความถูกต้องแบบที่มึงชอบไงติ้งอาบน้ำก่อนไหมคะหรืออาบด้วยกันดีห้อง609ค่ะ609แกไปเอาเงินมาจากไหนถามว่าเอาเงินมาจากไหนตั้งเยอะแยะติ้งหาของติ้งมาได้ละกันพ่อไม่ต้องรู้หรอกบ่ายนี้ว่าจะออกไปเรียนดีกว่าไม่ต้องรีบหรอกเดี๋ยวหยุดเรียนนานกว่านี้เพื่อนสงสัยแน่ๆติ้งรู้ป่าวว่าสิ่งที่ติ้งทำอ่ะมันทำให้เราสวยมากแค่ไหนติ้งรู้ไหมว่าคนอื่นเขาเอาโน้ตไปพูดว่ายังไงอ่ะซ้อมร้องไห้งานจะไหลก็เอ๊ะอะไรปากกันเหมือนโรคจิตอ่ะจบเลยไม่ยกผลออกมามือมึงไม่ยกผลไปเลยปกติความรู้สึก